อัยการมีนบุรีสั่งฟ้องศรีพันธ์กับพวกรวม4คนคดีบุกรุกบ้านครอบครองปรปักษ์รวม3ข้อหาคุมตัวส่งศาลลุ้นประกันนางสาวศรีพันธ์สามัคคีและกลุ่มผู้ต้องหาคดีบุกรุกบ้านครอบครองปรปักษ์บ้านของอากูรวม4คนพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ภูนาคทนายความเดินทางเข้าพบนายอานนท์จิตตระกูลอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญามีนบุรี1ตามกำหนดนัดฟังคำสั่งในคดีบุกรุกทำให้เสียทรัพย์ลักทรัพย์ซึ่งพนักงานอัยการขานัดฟังคำสั่งในวันนี้นายสุรศักดิ์ทนายความกล่าวว่าตนเองรับผิดชอบในคดีอาญาเรื่องการบุกรุกเท่านั้นซึ่งคาดว่าวันนี้อัยการจะมีคำสั่งฟ้องทันทีสำหรับนางสาวสุภมาศหนึ่งในผู้ต้องหาที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะจำหน่ายคดีไปขณะที่เรื่องการเจรจาก็ได้พูดคุยกับนายซันและนางสาวไอคู่กรณีไปบ้างแล้วลูกความตนเองก็ยอมรับผิดในส่วนที่ผิดพร้อมขอเวลาแก้ไขทางด้านนายอานนท์จิตตระกูลอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญามีนบุรี1กล่าวค่ะว่าหลังรับตัวผู้ต้องหาแล้วคณะพนักงานอัยการได้มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดฐานบุกรุกทำให้เสียทรัพย์และลักทรัพย์ตามที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาไว้เนื่องจากได้พิจารณาประกอบพยานหลักฐานแล้วพบว่ามีมูลโดยผู้ต้องหา4รายจะนำตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญามีนบุรีในวันนี้ทันทีนายอานนท์กล่าวอีกค่ะว่าผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตั้งแต่ในชั้นสอบสวนขณะที่ชั้นอัยการค่ะผู้ต้องหาไม่ได้มีข้อร้องขอความเป็นธรรมใดๆทั้งยังมีความพยายามจะขอเจรจากับคู่กรณีด้วยแต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้มาพูดคุยกันอย่างไรก็ตามค่ะหากบ้านของคู่กรณีได้รับความเสียหายจากการบุกรุกก็สามารถร้องขอค่าชดเชยทางแพ่งได้ขณะที่นางสาวอํานวยพรมณีวันหรือทนายกุ้งทนายความฝ่ายผู้เสียหายค่ะเปิดเผยว่าจนถึงตอนนี้คู่กรณีรวมถึงทนายความยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยกับลูกความอย่างเป็นทางการซึ่งลูกความจะเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเงิน 300,000 บาทและเรียกเก็บค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาทย้อนหลัง6ปีตามที่มีหลักฐานส่วนสำนวนคดีที่2ค่ะที่มีการแจ้งความนางสาวศรีพันธ์ในคดีบุกรุกพนักงานฝ่ายสอบสวนสน.โครครามยังคงสอบสวนอยู่และคดีฟ้องครอบครองปรปักษ์ทราบว่านางสาวศรีพันธ์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อถอนการครอบครองแล้วแต่ศาลยังไม่มีคำสั่งถอนคำร้องจึงต้องรอนัดหมายอีกครั้งในวันที่18มีนาคมนี้ต่อกันที่นายกปะผู้นำอาเซียนออสเตรเลียผลักดันความร่วมมือภายในภูมิภาคระดับโลกณ นครเมลเบิร์นเครือรัฐออสเตรเลียนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะของผู้นำอาเซียนออสเตรเลียในโอกาสครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์อาเซียนออสเตรเลียซึ่งในวันนี้คณะนายกรัฐมนตรียังคงคอนเซปต์เศรษฐาสไตล์ออกจากโรงแรมที่พักใช้ผ้าขาวม้าลายสีขาวเทามาทำเป็นผ้าพันคอเข้าร่วมประชุมโดยเป็นผ้าขาวม้าที่ได้จากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อโปรโมทสินค้าและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวว่าออสเตรเลียนับเป็นประเทศแรกที่ได้รับสถานะประเทศคู่เจรจาของอาเซียนจนนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านพร้อมเสนอให้ที่ประชุมใช้โอกาสที่สถานการณ์โลกปัจจุบันได้แบ่งเป็นหลายขั้วกระชับความร่วมมือทั้งภายในภูมิภาคและระดับโลกเพื่อนำมาซึ่งสู่สันติและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนและออสเตรเลียค่ะซึ่งได้ระบุ2ประเด็นเร่งด่วนซึ่งจะทำให้เกิดสันติสุขและความมั่นคงดังนี้ประการแรกการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อทุกมิติโดยมีความเชื่อมโยงการค้าและด้านการลงทุนผ่านการเชื่อมโยงตลาดการค้าและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีทั้งกรอบ RCEP และความตกลงการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์โดยเสนอให้ออสเตรเลียค่ะซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบการจัดท่าเรือรวมทั้งเชื้อเชิญออสเตรเลียให้เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์และ EEC ระบบขนส่งทางรางและสนามบินด้วยส่วนความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลค่ะซึ่งปัจจุบันอาเซียนกำลังพัฒนากรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนถือเป็นกรอบข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลฉบับแรกของโลกและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนด้วยซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมถึงสนับสนุนการลงทุนเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดรวมทั้งหวังว่าออสเตรเลียจะร่วมแบ่งปันเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการจัดการคาร์บอนและตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อรองรับยุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนนอกจากนี้คณะนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายคู่เศรษฐกิจเชิงรุกกับตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ผลสำเร็จจากการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยและก็ศรีลังกาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2567ระหว่างการเยือนศรีลังกาของนายกรัฐมนตรีนับเป็น FTA ฉบับที่15ของไทยซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้การนำเข้าและก็ส่งออกสินค้าระหว่างกันค่ะสำหรับสินค้าส่งออกจากไทยไปศรีลังกาที่สำคัญได้แก่ปลามีชีวิต
ปลาทะเลแห้งเครื่องปรุงกุ้งมีชีวิตกุ้งสดหรือแช่เย็นเมล็ดพืชผักสำหรับเพาะปลูกอาหารสัตว์และของปรุงแต่งที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชซึ่งในการเจรจาทางการค้ากับศรีลังกาในครั้งนี้ค่ะถือเป็นการสร้างเสริมพันธมิตรทางการค้าแห่งใหม่สำหรับสินค้าเกษตรกรไทยรวมถึงเป็นโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนของไทยไปยังตลาดการค้าอื่นๆในภูมิภาคเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาอนุทินกำชับเจ้าหน้าที่ปราบมาเฟียต่างชาติย้ำแค่บังคับใช้กฎหมายทุกอย่างก็จบนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวถึงปัญหาผู้มีอิทธิพลชาวต่างชาติที่ปรากฏเป็นข่าวรายวันว่าเมื่อไม่เคารพกฎหมายไทยก็เท่ากับว่าไม่ให้เก็บประเทศไทยกฎหมายไทยครอบคลุมอยู่แล้วแค่บังคับใช้ก็จะแก้ปัญหาต่างๆได้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่น่ารักมีแค่ส่วนน้อยมากๆเราก็ต้องคัดออกเรื่องมาเฟียจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่ก็เริ่มมีขายใหญ่เกิดขึ้นถ้าละเมิดกฎหมายก็ต้องจัดการใช้กฎหมายให้เด็ดขาดอย่างไรก็ตามค่ะปัญหาประเทศไทยตอนนี้คือการเปิดกว้างเรื่องการท่องเที่ยวและมีนโยบายฟรีวีซ่าอาจจะปล่อยให้กลุ่มชาวต่างชาติสีเทาเข้ามาในประเทศไทยได้นายอนุทินค่ะกล่าวทิ้งท้ายว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องสกรีนกันให้ดีใครที่ทำไม่ถูกต้องก็ต้องจัดการบ้านเมืองเรามีกฎหมายย้ำไปหลายรอบแล้วต้องบังคับใช้ปิดท้ายกันที่พลเอกประวิตรเตรียมนำพรรคพลังประชารัฐสัญจรลงใต้รับฟังปัญหาคงกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ของพี่น้องประชาชนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวขอบคุณที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมสัญจรครั้งที่2จังหวัดหนองคายจนประสบความสำเร็จค่ะทั้งเวทีรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนรวมถึงภาคเอกชนและคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกทั้งการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่และระดับภูมิภาคที่จะนำไปสู่การทำนโยบายเพื่อแก้ไขให้ตรงจุดของแต่ละพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการเชื่อมโยงการค้าชายแดนระหว่างไทยและสปป.ลาวรวมทั้งการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำลดปัญหาฝุ่นโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการเผาวัชพืชทางการเกษตรพลเอกประวิตรกล่าวว่าในการจัดกิจกรรมสัญจรครั้งที่3ขอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์กิจกรรมพิเศษเตรียมดำเนินการจัดสัญจรในภาคใต้โดยกำหนดพื้นที่จังหวัดอีกครั้งขอให้ยังคงจัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนที่จะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาสู่นโยบายช่วยเหลือลงมือปฏิบัติให้เกิดผลตกถึงมือประชาชนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News